วันที่14สิงหาคมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลบ่าท่วมบริเวณสะพานข้ามฝั่งน้ำตกนางรองหมู่3ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกหน่วยงานท่องเที่ยวนครนายกได้ลงพื้นที่น้ำตกนางรองพบว่าสภาพน้ำกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้นก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวและลงเล่นน้ำได้ตามปกติสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลำน้ำนครนายกครับสายพานพระราชาวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องความปลอดภัยในลำเรือนะครับก่อนอื่นเลยทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับเดี๋ยววิธีการนั้นเดี๋ยวจะบอกในลำดับต่อไปต้องไปด้วยกันขณะที่ธัญญาอาสยามอัดรายการเจาะประเด็นที่สตูดิโอช่อง8เล่าเหตุการณ์สุดระทึกที่เจอน้ำป่าระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ออนซอนเดย์ที่น้ำตกนางรองส่วนพื้นที่จังหวัดระนองจากกรณีเกิดดินสไลด์ลงมาจากยอดเขาน้ำตกบุญญาบาลร่วงใส่ถนนเพชรเกษมเส้นทางชุมพรระนองเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรเคลียร์ดินที่ไหลลงมาออกจากผิวทางจราจรและติดตั้งสัญญาณเตือนพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงวิ่งตุ้มตุ้มโอ้ไหลลงมาเลยใช่ไหมลงมาเลยทำงานเมื่อวานต้องวิ่งอันตรายอันตรายเนี่ยเลยฝนตกหนักอยู่ไม่ได้เลยครับเมื่อวานวิ่งเป็นครั้งมันจะลงตอนนี้มันจะลงมาจะเป็นอย่างนี้โอ้ยท่วมขนาดถึงเข่าแล้วหน้าบ้านลุงล้วนเด้ทางด้านจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายสำรวจความเสียหายหลังจากเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลลงมาจากเทือกเขาดอยนางนอนจนล้นอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้เข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านห้วยไคร้เหนือหมู่11ตำบลห้วยไคร้ชาวบ้านขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะขีด TH ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ